ราะเป็นไหมไม่เป็นก็ต้องเป็นเพราะว่าอะไรนักเรียนศึกษาเรื่องของบทความเนี่ยไปตั้งหลายครั้งแล้วบทความคืออะไรบทความมีองค์ประกอบอะไรบ้างการอ่านบทความควรจะทำอย่างไรบ้างเนี่ยจึงจะได้ประโยชน์จากการอ่านบทความนักเรียนก็ศึกษาไปหมดแล้วคงไม่ต้องพูดซ้ำอยากอ่านหรือยังปลาตำนาไม่ใช่ปลาน้ำจืดแต่เป็นปลาอะไรปลาน้ำเค็มปลาในทะเลใช่ไหมคะปลาในทะเลบางอย่างบางชนิดก็ทำไมแล้วก็เริ่มจะลดน้อยลงไปแล้วนะคะชาวประมงเนี่ยเคยจับปลาใกล้ๆชายฝั่งไม่ต้องออกไปไกลๆออกทะเลลึกๆแต่ปัจจุบันนี้ใกล้ๆชายฝั่งก็ทำไมแล้วหากินลำบากแล้วใช่ไหมคะเพราะอะไรก็เพราะอะไรนั่นเองบางคนบอกว่าเพราะโลกร้อนไงคุณครูขึ้นหน้าจอมาแล้วบางคนบอกว่าเพราะมนุษย์เพราะอะไรสัตว์น้ำในทะเลลดลงนะคะลดจำนวนลงและบางชนิดก็เป็นพิษด้วยนะคะนักเรียนลองอ่านบทความโลกร้อนทำอาหารทะเลเป็นพิษมากขึ้นจะเกิดจากสาเหตุเดียวกับปลาน้ำจืดที่สูญพันธุ์หรือว่าลดน้อยลงเนี่ยหรือเปล่าตามที่เนื้อเพลงบอกนักเรียนพร้อมหรือยังที่จะไปอ่านพร้อมค่ะอ้าวพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังคะกลุ่มที่สองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วปลุกใจให้มีใจรักการอ่านด้วยเพลงคนอ่านหนังสือสองรอบหนึ่งสองสามใจความให้ได้ด้วยนะคะเป็นพิษจากสารพิษที่เรียกว่า
ทอร่าแพลงต้นผ่านไหมเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในแถบแปซิฟิกใต้ทะเลแคริบเบียนแปซิฟิกที่คุณกว่าอย่ามหาสมุทรอินเดียแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ักเรียนเห็นชัดไหมคะอ่ะมาแล้วค่ะผ่านไหมผ่านค่ะทอโมเลเลนั้นซับซ้อนมากและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและที่สำคัญยังไม่มียาแก้มิดร้ายตัวนี้เอาสมุดขึ้นมาเก็บวันที่เรียบร้อยค่ะอ่านผ่านไปแล้วจับใจความได้ไหมไม่รู้เรื่องเลยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยไปดูคำถามเลยคุณครูบอกแล้วว่าอ่านแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในวันนี้วิเคราะห์บทความไปด้วยโดยการตอบคำถามของคุณครูไหวไหมไหวไม่ไหวไหนใครอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยจับต้นจนปลายไม่ถูกเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผลที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อใครอย่างไรบ้างมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร